สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะฮะก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสุกุนเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ SB Line นะฮะสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับมีประเด็นในเรื่องของทางอาร์เซนอลมาอัปเดตกันนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมีข่าวความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างมากันที่เรื่องแรกนะครับเล่นกันมาจากสายปอดนะครับสื่อชื่อดังเลยนะฮะก็ทำให้แฟนปืนเนี่ยได้ลุ้นกันไปตามๆกันนะฮะเขาเล่นมาเกี่ยวกับวิลฟริดซาฮานะครับแนวรุกวัย26ปีของทางคริสตัลพาเลซด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางอาร์เซนอลมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานมากนะครับตามรายงานของสายปอดเนี่ยเขาบอกว่าอาร์เซนอลที่เป็นทีมรักของวิลฟริดซาฮาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอนะครับไปให้กับทางพาเลทเพื่อพิจารณานะครับหลังจากที่ได้มีการส่งตัวแทนเนี่ยไปเจรจาถึงความเป็นไปได้สำหรับดีลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าพาเลทเนี่ยก็ยังย้ำคำเดิมนะครับว่าไม่อยากปล่อยไปพิซาออกจากทีมนะครับแต่ถ้าปล่อยจริงๆเนี่ยก็ขออยู่ในมูลค่าเดียวกับอาร์ตบิสซาก้านะครับอยู่ในกรณีแบบเดียวกันแล้วกันอย่างเช่นวิปิซาฮาเนี่ยนะครับค่าตัวตอนแรกก็ประมาณ45ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้พาเลทขอตั้งในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์นะครับก็คล้ายๆกับอาร์ตบิสซาก้าครับที่ตอนแรกอยู่ที่ประมาณ45ล้านนะครับแต่ก็โกงมาที่50ล้านปอนด์ได้นะครับประมาณนั้นนะฮะนี่คือเรื่องยากของทางอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีงบประมาณในการซื้อตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขามีเงินอยู่ราวๆประมาณ45ล้านปอนด์นะฮะตามที่เป็นข่าวออกมานะครับเพราะงั้นจะทำอย่างไรล่ะจะมายื่นซื้อวิฟิซาฮาในราคานี้ได้นะครับหรืออาจจะต้องแบ่งจ่ายกันไปนะครับแต่ละฤดูกาลหรือเปล่านะครับรอบแรกอาจจะจ่ายประมาณ25ล้านปอนด์30ล้านปอนด์ไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันในช่วงฤดูกาลต่อไปก็ประมาณอีก30ล้านปอนด์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้นะครับแต่ว่าขั้นตอนแบบเนี้ยมันต้องคุยกันค่อนข้างที่จะละเอียดเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของรายละเอียดการคว้าตัววิฟิซาฮาถ้าได้ไปเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับยกระดับอาร์เซนอลได้แน่ในตำแหน่งตัวริมเส้นในตำแหน่งเกมรุกนะฮะน่าสนใจเป็นอย่างมากครับนี่คือดีลที่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เกือบ 100% แต่ว่ามันติดตรงที่ค่าตัวเท่านั้นเองนะฮะในเรื่องนี้นะครับรอลุ้นกันต่อไปครับสกายปอร์ตรายงานมามันก็น่าเชื่อถือเป็นอย่างมากอยู่แล้วนะฮะโอเคครับข้างมันต่อไปนะครับในเรื่องของประเด็นนี้ก็จบกันไปครับให้อาร์เซนอลไปจัดแจงกันเองแล้วกันนะฮะว่าจะต้องปล่อยนักเตะตัวหลักออกไปบางรายหรือเปล่าหรือว่าไปหางบจากไหนมานะครับในเรื่องต่อมาเป็นในเรื่องของเดนนี่อเวสครับค่อนข้างน่าสนใจมากครับตามรายงานจากสื่ออังกฤษล่าสุดบอกมาครับว่าอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็น2ทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยที่มีโอกาสคว้าตัวเดนนี่อเวสครับแบ็คขวามากประสบการณ์ที่ตอนนี้เป็นนักเตะฟรีเอเย่นอยู่นะครับก็พึ่งแยกทางกับทางเปเชไปสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะมาพิมพ์เรืองกิจด้วยนะฮะแต่ว่าอาร์เซนอลอาจจะได้ตัวไปก็ได้นะครับเจรจากันแบบฟรีๆนะครับแต่ก็ต้องเสียค่าเหนื่อยที่อาจจะสูงด้วยนะครับด้วยวัย36ปีนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีสโมสรอย่างวัตฟอร์ดเอเวอร์ตันแล้วก็คริสตัลพาเลซที่พึ่งปล่อยอาร์ตบิสซาก้าไปก็อาจจะให้ความสนใจเดนนี่อเวสเข้ามาเสริมทัพก็ได้นะครับอันนี้ก็รอติดตามมันต่อไปก็ถือว่ายังมีดีอยู่นะครับสำหรับเดนนี่อเวสเนี่ยนะฮะถ้าเกิดอาร์เซนอลให้ความสนใจติดต่อกันเข้าไปก็อาจจะได้ตัวก็ได้นะแล้วก็ในอีกประเด็นหนึ่งนะครับของทางอาร์เซนอลเล่นมาจากสื่อสเปนนะครับก็มีการเล่นกันออกมาว่าในเรื่องของเดนิสเซบายอสครับมิดฟิลด์วัย22ปีของทางเรอัลมาดริดครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลอยู่ในเวลานี้ครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเข้าใกล้การเจรจาเดนนิสเซบายอสของทางเรอัลมาดริดแล้วนะครับตามรายงานของสื่อสเปนนะครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลได้มีการเข้าไปสอบถามสถานการณ์เกี่ยวกับเดนนิสเซบายอสกับทางเรอัลมาดริดนะฮะว่าถ้าเกิดย้ายเนี่ยจะย้ายแบบรูปแบบใดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการยืมตัวก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าอาร์เซนอลอาจจะใช้ออปชันแบบนี้นะครับแล้วค่อยซื้อขาดก็ได้นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นการซื้อขาดในราคา45ล้านปอนด์เลยไหมก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ
อ่ะโอเครอดูกันต่อไปครับเพราะว่าทางซีดานก็พร้อมปล่อยอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการหาเงินทุนเนี่ยไปเสริมทัพเพื่อซื้อตัวพอกบาเพิ่มเติมนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวตรงกลางนะฮะอีกประเด็นหนึ่งของทางอาร์เซนอลครับเรื่องสุดท้ายครับที่มีข่าวเกี่ยวกับลูคัสโตเรล่านะครับล่าสุดเนี่ยก็ตอนนี้รู้สึกโล่งแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเอซิมิลานล้มเลิกแผนการไล่ล่าตัวลูคัสโตเรล่ากองกลางของทางอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็มีการเล็งเป้าหมายไปที่เป้าหมายใหม่นะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ทางอาร์เซนอลให้ความสนใจด้วยอย่างเดนิสปราสนะฮะของทางซามโดเรียนะฮะเพราะงั้นโอ้โหตอนนี้แย่งกันมันเลยนะครับในเรื่องของทางเดนิสปราสเนี่ยฮะของทางซามโดเรียนะฮะที่อาร์เซนอลพยายามเจรจามาพร้อมกับโยคิมเอนเดอร์เซนนั่นแหละนะครับเซนเตอร์ของทางซามโดเรียด้วยนะครับก็ในส่วนของลูคาโตเรล่าก็น่าจะเป็นเรื่องยากอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเอามาบอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าเอซิมิลานมีการแบบพยายามตื้อมาหลายรอบประมาณ 2-3 รอบแต่ว่าผลสุดท้ายก็เลิกตื้อสักทีนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลยังไงก็ไม่ยอมปล่อยนะครับแม้ว่าจะมีการยื่นเงินเข้ามาประมาณ30-40ล้านยูโรแต่ว่าอาร์เซนอลเห็นว่าค่ะบอกว่าทางอาร์เซนอลตั้งราคาไว้สูงมากครับอยู่ที่ประมาณ 50-60 ล้านยูโรนะฮะแล้วพอเห็นในราคานี้เอซิมิลานอาจจะเปลี่ยนมาเป็นการยืมตัว2ฤดูกาลไปนะครับ2ปีไปแต่ว่าอาร์เซนอลก็บอกปัดอีกนะฮะอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับนี่คือประเด็นข่าวของทางอาร์เซนอลนะครับที่หยิบยกมาอัปเดตกันที่น่าสนใจนะฮะแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมนะฮะแล้วก็ขอคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจซูเกนเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ SB Line นะฮะสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ